ความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับวิทยุชุมชน New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านผมบุญชัยอิทธิเวชสวัสดีค่ะดิฉันเสาลักษณ์อิทธิเวชนะคะเรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังในรายการพลังใจครอบครัวรายการของเราก็อยากจะมีส่วนเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาครอบครัวในสังคมไทยนะคะเราอยากจะให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัวค่ะให้เป็นครอบครัวที่มั่นคงเข้มแข็งมีความสุขเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักและความเข้าอกเข้าใจกันนะคะครับนั่นก็เป็นความปรารถนาของรายการเรานะครับคุณผู้ฟังครับขณะที่ครอบครัวในสังคมไทยส่วนใหญ่นั้นกำลังอ่อนแอและมีปัญหาวิกฤตทั้งปัญหาเศรษฐกิจความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมนะครับในสถานการณ์เช่นนี้นะครับเราจะทำอย่างไรดีเราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อจะทำให้ชีวิตทุกคนในครอบครัวนั้นมีความสุขดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะยากนะครับแต่จะเป็นไปได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนในครอบครัวนั้นต้องมีความรักและมีสติปัญญาจากพระเจ้านะครับเห็นด้วยค่ะความรักและสติปัญญานั้นมาจากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความรักและสติปัญญานะคะและเราก็อยากจะให้กำลังใจแก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเพราะว่าการดำเนินชีวิตครอบครัวนั้นจำเป็นต้องมีกำลังใจนะคะเอาละค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวนะคะคุณผู้ฟังคะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวก็มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะคือมีเนื้อหาที่ชัดเจนไม่คลุมเครือนะคะเนื้อหาของคำพูดนั้นการที่จะสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจนั้นต้องมีความชัดเจนค่ะการสื่อสารที่ตรงไปถึงบุคคลที่เป็นเป้าหมายหรือเกี่ยวข้องโดยตรงไม่อ้อมค้อมผ่านผู้อื่นไม่ควรพูดแบบตีวัวกระทบคาดค่ะคุณผู้ฟังครับการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความหมายนะครับในการดำรงชีวิตครอบครัวเมื่อพิจารณาทั้งสองประเด็นจะพบว่าคู่สมรสอาจสื่อสารกันในลักษณะดังต่อไปนี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาชัดเจนและตรงต่อบุคคลเป้าหมายอย่างเช่นภรรยารู้สึกไม่พอใจที่สามีนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในขณะที่เธอกำลังทำงานบ้านอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยภรรยาจึงพูดตรงๆว่าฉันอยากให้เธอช่วยหน่อยงานมันล้นมือทำไม่ทันเลยคุณผู้ฟังครับการพูดแบบนี้นะครับเป็นการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดเพราะชัดเจนและตรงต่อผู้ที่ต้องการสื่อสารสามีก็จะรู้อย่างชัดเจนว่าภรรยานั้นต้องการอะไรและตนควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะสนองตอบต่อการเรียกร้องของภรรยาค่ะยังมีนะคะบางครั้งสื่อสารแบบเนื้อหาชัดเจนแต่ไม่ตรงต่อบุคคลเป้าหมายเช่นภรรยาคนเดียวกันฮะอยากจะพูดลอยๆขึ้นมาว่างานบ้านเนี่ยมันมากซะจริงไม่มีใครช่วยเลยคำพูดแบบนี้นะคะมีเนื้อหาชัดเจนก็จริงแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าพูดกับใครอยู่นะคะการสื่อสารอีกแบบหนึ่งนะคะเนื้อหาอาจจะไม่ชัดเจนแต่ตรงต่อบุคคลเป้าหมายเช่นภรรยาพูดว่าเธอเนี่ยช่างไม่มีน้ำใจเลยเนื้อหาดังกล่าวนะคะเป็นคำรวมๆในทำนองต่อว่าสามีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสามีทำอะไรและเธอรู้สึกอย่างไรนะคะนอกจากนี้นะครับยังมีลักษณะการสื่อสารอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเนื้อหาไม่ชัดเจนและไม่ตรงต่อบุคคลเป้าหมายดังเช่นภรรยาอาจจะพูดว่าคนบ้านนี้ช่างไม่มีน้ำใจเลยคำพูดดังกล่าวนี้นะครับไม่มีความชัดเจนว่ากำลังพูดกับใครและปัญหานั้นคืออะไรคุณผู้ฟังครับคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานนะครับที่มีประสิทธิภาพจะสื่อสารได้ชัดเจนและตรงต่อบุคคลเป้าหมายหากสามีสื่อสารอย่างคลุมเครือและอ้อมค้อมภรรยาก็จะสื่อกลับมาในทำนองเดียวกันและหากการสื่อสารนะครับมีการคลุมเครือและอ้อมค้อมมากเท่าไหร่ชีวิตคู่ก็จะมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นคุ
ณผู้ฟังครับฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับการสื่อสารของเรานั้นจะต้องชัดเจนและตรงต่อบุคคลเป้าหมายจึงจะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนนะครับเอาละครับตอนนี้เราพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับสันเสริญเรา
คุณผู้ฟังคะเราเคยทราบมาบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าระหว่างชายกับหญิงนะคะก็มีความแตกต่างกันนะคะผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันหลายอย่างทีเดียวในวิธีการสื่อสารก็เช่นกันนะคะเรามักจะพบว่ามันมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นเช่นกันเช่นผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบพูดแต่ผู้ชายไม่ชอบพูดผู้หญิงแสดงความห่วงใยโดยการพูดแล้วก็ตั้งคำถามแต่ผู้ชายคิดว่าการพูดและการตั้งคำถามนั้นเป็นการรุกรานและทำให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองอีกอย่างหนึ่งในความแตกต่างระหว่างหญิงกับชายก็คือว่าผู้หญิงชอบจดจำรายละเอียดแต่ผู้ชายชอบพูดเฉพาะประเด็นสำคัญคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับว่าส่วนใหญ่นั้นภรรยาคุณผู้ฟังเองเนี่ยก็จะจดจำรายละเอียดต่างๆได้ดีมากเลือเกินนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยมักจะพูดในเรื่องที่สำคัญสำคัญรายละเอียดนั้นไม่ค่อยชอบนะครับเข้าลักษณะที่ว่าผู้หญิงนั้นก็เป็น 7-Eleven นะครับแต่ผู้ชายนั้นก็เป็นห้างแมคโครนะครับดังนั้นผู้ชายเนี่ยมักจะพูดในสิ่งที่เป็นโครงสร้างหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่เป็นเนื้อหาหลักๆนะครับไม่ชอบที่จะพูดอะไรที่มันละเอียดละออมากเหมือนกับผู้หญิงนะครับดังนั้นเมื่อผู้หญิงพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่สามีทำอย่างละเอียดละออผู้ชายก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นถูกโจมตีจากคนที่เป็นภรรยานั่นเองยังมีอีกนะคะเรื่องความแตกต่างระหว่างหญิงกับชายเมื่อเกิดความเครียดนะคะผู้หญิงจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้พูดคุยแล้วก็ได้ฟังคำปลอบโยนแต่คุณผู้ชายก็จะเงียบเฉยและแยกตัวอยู่ตามลำพังเพื่อใช้เวลาคิดไตร่ตรองฉะนั้นเมื่อผู้หญิงมีปัญหาผู้ชายจะเงียบไม่พูดด้วยเพราะคิดว่าเธอคงอยากอยู่เงียบๆเหมือนตัวเองซึ่งจะยิ่งทำให้ผู้หญิงนะคะรู้สึกว่าผู้ชายไม่สนใจในปัญหาของเธอและเมื่อผู้ชายมีปัญหาเขาก็จะเงียบเฉยและไม่ยุ่งกับเธอซึ่งก็อาจจะทำให้เธอรู้สึกโกรธได้เช่นกันนี่ก็เป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะครับเวลามีปัญหาความเครียดแล้วเนี่ยจะชอบที่จะมาลุกสามีขอคุยด้วยขอทำความเข้าใจอยากจะรู้ถึงความกระจ่างในเรื่องต่างๆหรืออะไรที่มันคาใจเนี่ยผู้หญิงก็จะถามนู่นถามนี่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ในลักษณะของผู้ชายนั้นเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะมักจะเก็บเรื่องเนี่ยไปคิดเอาคนเดียวหรือว่าไต่ตรองในใจมักจะไม่ค่อยไปพูดถามภรรยาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อผู้หญิงเล่าเรื่องถึงปัญหาของเธอผู้ชายก็มักพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าผู้ชายนั้นเป็นนักแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่การแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการเธอต้องการคนที่จะเข้าอกเข้าใจและก็รับฟังรายละเอียดที่เธอจะระบายมากกว่ายิ่งกว่านั้นการที่ผู้ชายชอบแก้ปัญหาจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองนั้นถูกตำหนิเพราะผู้ชายนั้นจะไม่ค่อยแสดงความเห็นอกเห็นใจเท่าไหร่นะครับแต่พยายามจะหาว่าเธอนั้นทำอย่างนั้นไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกเธอทำผิดอะไรทำนองนั้นนะครับผู้หญิงก็เลยไม่ค่อยชอบให้ผู้ชายเข้ามายุ่งในการที่จะแก้ปัญหาให้เธอแต่ชอบที่จะให้ผู้ชายนั้นมาเข้าใจเธอแล้วก็คุยกับเธอในเรื่องรายละเอียดต่างๆมากกว่านะครับค่ะผู้หญิงมักจะชอบให้ผู้ชายมาปลอบโยนหรือมาปลอบใจเธอนะคะแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มักจะตั้งคำถามเพื่อจะได้พูดคุยกันบางทีเธออาจจะถามในเรื่องที่ผู้ชายคิดว่าไม่สำคัญแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตอบซึ่งก็จะทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจส่วนผู้ชายก็ถือว่าคำถามเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมถ้าไม่อยากรู้อะไรก็จะไม่ถามดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างในความรู้สึกนึกคิดและการสื่อสารนี้นะคะทำให้สามีภรรยาเกิดความไม่เข้าใจกันและก็เกิดการหันห่างกันได้ในที่สุดนะคะคุณผู้ฟังครับการสื่อสารอีกเรื่องนึงก็คือการใช้ความเงียบบางครั้งความเงียบก็สื่อความหมายได้มากพอๆกับคำพูดนะครับคู่แต่งงานบางคนนั้นใช้ความเงียบเพื่อซ่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้ในใจเช่นเวลาโกรธก็ไม่พูดอะไรออกมานะครับหรือเวลาเบื่อหรือเวลารำคาญหรือบางครั้งก็เกิดความกลัวหรือความเสียใจหรือบางครั้งก็เพื่อควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งโดยใช้ความเงียบนี่แหละครับเป็นอาวุธฝ่ายที่ใช้ความเงียบมักจะเป็นฝ่ายชายทั้งนี้ก็เพราะว่าวัฒนธรรมในสังคมนั้นเน้นที่จะให้ฝ่ายชายนั้นมีเหตุผลและเหตุผลนั้นต้องอยู่เหนืออารมณ์และความรู้สึกรวมทั้งความต้องการต่างๆนะครับดังนั้นผู้ชายจึงไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์เท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงค่ะก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะว่าผู้ชายไม่ค่อยจะแสดงออกทางอารมณ์นี้การที่สามีเบื่อแล้วก็ใช้ความเงียบเป็นวิธีสื่อสารก็จะทำให้ภรรยาเข้าใจว่าสามีไม่สนใจแล้วก็ไม่เข้าใจเ
ทั้งนี้เพราะว่าผู้หญิงถือว่าการพูดคุยเป็นวิธีแสดงออกซึ่งความดูแลเอาใจใส่แต่เมื่อสามีใช้ความเงียบเป็นวิธีสื่อแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะแต่เดิมนะคะคนเรามักจะเข้าใจกันว่าปัญหาระหว่างคู่สมรสเกิดขึ้นเพราะว่าผู้หญิงมีลักษณะเจ้าอารมณ์ใช้อารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปแล้วก็พูดมากไปแต่การวิจัยพบว่าการที่ผู้ชายเป็นฝ่ายเงียบและไม่ยอมสื่อสารด้วยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกันนะคะตอนนี้พักฟังเพลงกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
คุณกำลังรับฟังรายการพลังใจครอบครัวซึ่งวันนี้เรากำลังสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวนะครับทีนี้ให้เรามาพูดกันถึงวิธีการฝึกทักษะในการสื่อสารในครอบครัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตครอบครัวได้อย่างมีความสุขดีไหมครับทักษะในการสื่อสารที่ดีนั้นประกอบด้วยความสามารถหลายอย่างนะครับเช่นความเข้าใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งการฟังอย่างพินิจพิเคราะห์และการพูดจาที่ประคับประคองรักษาความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเล่าความรู้สึกความต้องการของกันและกันได้อย่างมีอิสระนะครับแล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นดีขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะเห็นด้วยนะคะเนื่องจากการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่สมรสนะคะฉะนั้นการฝึกวิธีสื่อสารให้มีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะและเป็นวิธีที่ได้ผลดีมากในการแก้ไขปัญหาคู่สมรสด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการสื่อสารที่ดีไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกปัญหานะคะคู่สมรสอาจจะสื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะคะแต่ก็ยังคงมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงก็ได้นอกจากนี้การสื่อสารที่ไม่ดีอาจจะเป็นได้ทั้งสาเหตุและผลที่ตามมาของปัญหาอื่นๆนะคะนั่นคือการสื่อสารที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุให้คู่สมรสมีความสัมพันธ์ไม่ดีหรือการสื่อสารที่ไม่ดีอาจเป็นผลเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาก่อนก็ได้ดังนั้นการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ด้านอื่นๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องทำไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแม้ว่าการสื่อสารจะแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ได้แต่การเริ่มต้นแก้ปัญหาของคู่สมรสด้วยการแก้ไขวิธีการสื่อสารก็เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายกว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอื่นในภายหลังนะครับเพราะว่าปัญหาการสื่อสารเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายทุกคนมีปัญหาด้านนี้ไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถตำหนิใครได้หรอกครับทางที่ดีที่สุดก็คือว่าการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาในการสื่อสารก็จะง่ายกว่าและเมื่อแก้ปัญหาการสื่อสารได้คู่แต่งงานหรือคู่สมรสนะครับก็จะเกิดความหวังและก็อยากร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอื่นๆต่อไปในครอบครัวนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นอย่างไรบ้างครับทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในครอบครัวนะครับเพราะว่าพ่อแม่ลูกหรือว่าคนในครอบครัวอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวของเรานั้นถ้าหากว่าเรามีการพูดคุยกันเข้าใจกันสื่อสารกันได้ดีและมีประสิทธิภาพนะครับย่อมทำให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นมีความสุขในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของคำพูดหรือว่าลิ้นบรรดาผู้ที่รักมันหรือใช้มันก็จะกินผลของมันนั่นก็คือคำพูดของเรานั้นมีอิทธิพลมากมีผลมากต่อคนในครอบครัวนะครับฉะนั้นควรจะระมัดระวังในการใช้คำพูดที่ไม่ดีนั้นจะทำให้เกิดการทำลายการไม่เสริมสร้างและทำให้หมดกำลังใจแต่สำหรับคำพูดที่ดีนั้นก็จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดกำลังใจทำให้เกิดความรู้สึกร่วมและก็อยากจะทำอะไรที่ดีๆเพื่อเป็นการสนองตอบให้แก่กันและกันนะครับคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์ยังกล่าวอีกบอกว่าคนไร้ค่าปองทำความชั่ววาจาของเขาเหมือนอย่างไฟรั่วในที่นี้ก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้าชีวิตไม่มีคุณค่าแล้วก็มักจะทำสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องหรือว่าทำสิ่งที่ชั่วร้ายได้นะครับคำพูดบางทีก็เชื่อเฉือนหรือบางทีก็เผาอีกฝ่ายหนึ่งจนมอดไหม้ไปนะครับอย่าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในครอบครัวของเราเลยนะครับครอบครัวเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้เราควรจะใช้คำพูดที่ดีต่อกันและกันดีไหมครับแล้วก็คำพูดของเราที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นคำพูดที่จริงนะครับไม่ควรที่จะพูดโกหกหรือว่าพูดมุสาต่อกันและกันดังที่พระเยซูคริสต์เจ้าเองก็ได้ตรัสสอนไว้บอกว่าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วหรือมาจากมารร้ายสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสไว้น่าคิดมากนะครับคำพูดที่ไม่จริงนั้นมาจากความชั่วมาจากมารร้ายแต่คำพูดที่จริงนั้นจะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขและเกิดประโยชน์มากมายจากคำพูดที่มีความจริงใจต่อกันและกันนะครับในครอบครัวเราไม่ควรที่จะพูดโกหกต่อกันและกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าลูกๆนะครับและในพระคัมภีร์ก็ยังได้กล่าวอีกบอกว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสียคือการพูดเสียดสี
คำพูดหยาบโลนเกเรอย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นตามแบบพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างคุณผู้ฟังครับพระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ทั้งชายและหญิงตามแบบพระฉายของพระเจ้าคือเราทุกคนมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระเจ้ามีสติปัญญามีมโนธรรมมีชีวิตที่เป็นอมตะมีความสามารถในการรู้ชั่วรู้ดีฉะนั้นหากเราทั้งหลายจะทำตามมาตรฐานแบบพระฉายาของพระเจ้าที่ดีนั้นเราก็จะต้องแสดงชีวิตที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมและถูกต้องต่อคนในครอบครัวของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดเราควรจะฝึกทักษะการใช้คำพูดให้มีประสิทธิภาพเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวของเรานะครับและตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าใจของปราชญ์กระทำให้วาจาของเขาสุขุมและเพิ่มอำนาจในการสั่งสอนแก่ริมฝีปากของเขาในที่นี้ก็ยังสื่อให้เราเห็นว่าคนที่ฉลาดคนที่เป็นปราชญ์คนที่มีความรอบรู้จะมีความสุขุมในการใช้คำพูดด้วยและคำพูดเหล่านั้นล่ะครับที่จะเป็นคำพูดที่มีประสิทธิภาพมีอำนาจในการสั่งสอนพูดอะไรแล้วคนก็เชื่อฟังพูดอะไรแล้วคนก็ทำตามนะครับโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่ถ้าเรามีคำพูดที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแน่นอนครับคำพูดที่มีประสิทธิภาพนั้นก็จะเพิ่มอำนาจในการที่เราจะสั่งสอนให้กับลูกๆของเรานะครับและลูกของเราก็จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะครับอีกตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ยังกล่าวไว้บอกว่าเพราะว่าเราทุกคนนั้นทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวหรือทั้งชีวิตไว้ได้ด้วยในที่นี้ก็คือว่าการใช้คำพูดนั้นจะต้องมีการควบคุมคำพูดให้ดีนะครับอย่าพูดในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์เราควรที่จะพูดในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่สร้างสรรค์ให้แก่คนในครอบครัวของเราคำพูดที่ร้ายๆคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์นะครับทิ้งไปเถอะครับเพื่อคนในครอบครัวเราจะสามารถอยู่กันอย่างมีความสุขดีไหมครับเอาละครับคุณผู้ฟังเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับค่ะรายการพลังใจครอบครัวนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะหากคุณผู้ฟังต้องการพูดคุยกับเราเกี่ยวเรื่องครอบครัวก็โทรมาคุยกันได้นะคะที่หมายเลข02-735-213002-735-2130ท้ายที่สุดนี้นะคะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้มีครอบครัวที่มีความมั่นคงและเข้มแข็งนะคะเราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณค่ะและวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ